ุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนาะผมโกนเนี่ยก็ขึ้นใหม่ได้เหตุผลที่มาบวชจริงๆคืออยากบวชมานานแล้วค่ะตั้งแต่รู้สึกคุ้นเคยกับการเข้าวัดนะคะแล้วก็ในปีนี้เนี่ยคุณพ่อเพิ่งเสียประมาณช่วงวันเกิดเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะได้เวลาที่แบบในสิ่งที่เราอยากทำด้วยนะคะแล้วก็บวชให้คุณพ่อด้วยคือจริงๆเป็นคนใจร้อนตามลักข้างนอกเลยค่ะเป็นคนใจร้อนมากคิดว่าพอมาศึกษาพระธรรมเนี่ยในหลักคำสอนการสวดมนต์แปลบทธรรมวัดเช้าเนี่ยบทหนึ่งที่ชอบมากๆเลยคือทุกคนเนี่ยมีความทุกข์ตั้งแต่เราเกิดใช่ไหมคะแล้วความตายก็เป็นเรื่องธรรมดาคุณพ่อเสียใจจริงๆก็คือแบบร้องไห้น้อยมากจนงงตัวเองเหมือนกันเพราะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนก็ต้องเจอคือจริงๆพระธรรมคำสอนผมว่าเตือนสติอะค่ะมันอย่างแม่ชีก็บอกว่าจริงๆเป็นคนที่จิตชอบไปแบบเหมือนวิ่งไปหาคนอื่นก็ได้หลายๆท่านที่ชี้แนะนะคะว่าจริงๆเราต้องอยู่กับตัวเองอยู่กับตัวเองให้เป็นดูตัวเองเปลี่ยนที่ตัวเองไม่ได้คิดหมอแต่ว่าทำไมต้องคำว่าทำไมต้องน้อยลงบางครั้งคำคุณแม่เนี่ยจะสอนเลยเวลาที่ตัวเองมีความคิดว่าทำไมจะเคยบอกในเฟซบุ๊กว่าคำว่าทำไมมันมาอีกแล้วแล้วก็ตลกกับตัวเองคือเหมือนเราเริ่มรู้แล้วว่านี่แหละคือความทุกข์ว่าเพราะเราดันมีคำว่าทำไมเอ๊ะไอ้เจ้าทำไมมันมาอีกแล้วแล้วก็จะติดคำกับตัวเองว่าจะเอ๋บ๊ายบายสิจ๊ะแล้วมันช่วยได้นะคะเราบอกตัวเองว่าเราควรจะมีความสุขเพราะเราไม่เคยรู้หรอกว่าพรุ่งนี้เราจะมีชีวิตอยู่ไหมใช่ไหมคะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราสร้างความสุขของเราได้ตลอดเวลาอย่าเสียเวลากับสิ่งที่ทำให้เราเกิดทุกข์ได้เนี่ยผมว่านี่ก็คือเป้าหมายของชีวิตที่ดี